ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับหมอปลาทายกระซิบครับวันนี้วันพุธครับสดๆนะครับวันนี้กับกูรูของเรานะครับเรื่องราวของโหราศาสตร์ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมนะครับจะดูอะไรก็ต้องมีสตินั้นอย่างที่เราเน้นเสมอเนาะนะครับรายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆ 10:00 ถึง 11:00 นะครับทาง PSI นะครับ Big 4ช่อง123รวมถึง GMZ ช่อง58และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับฝากกดไลค์ติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับที่ไทย CCTV Thailand นะครับก็โดยเฉพาะของหมอปลายก็คือว่าชื่อวันเดือนปีเกิดชัดเลยทุกอย่างให้ละเอียดคำถามนะคะอยากจะถามเรื่องเรียนก็ที่เรียนปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่เรียนที่อยากไปจังหวัดอะไรคณะอะไรนะคะเอาให้ครบแล้วก็ส่งมาทางแฟนเพจง่ายที่สุดค่ะจะได้ตอบง่ายตอบเร็วไม่เสียเวลาค่ะด้วยนะบางทีโทรศัพท์สัญญาณไม่ค่อยดีเนาะแล้วแต่พื้นที่นะครับวันนี้นะฮะท่านดร.ครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรครับวันนี้ประเด็นของเราสบายๆคุณผู้ชมนะผมว่าหลายคนชอบในสิ่งที่ท่านอาจารย์พยายามจะศึกษาให้นะเพราะว่าบางอย่างเรารู้แต่เรารู้เผินๆนะบางทีเราไม่มีคนมาบอกอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คนที่นี่เขาชอบดูเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับวันนี้ประเด็นของเราสวรรค์แหละฮะกับความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาในมหายานใช่ค่ะคือเราจะเน้นวันนี้เราจะอยู่บนสวรรค์ no 4G นะไม่มีค่ะวันนี้เราจะอยู่เหนือ 4G เราจะอยู่บนเมฆโอเคครับผมอ่ะเชิญครับอาจารย์ครับทีนี้ปาจะขอเล่าก่อนนะคะวันนี้ปาจะพูดเรื่องของพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์นะคะเรายังอยู่ในหมวดของมหายานอยู่เพราะว่าเถรวาทเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราก็คุ้นๆกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรายังจะอยู่ในหมวดของทางจีนทิเบตภูฏานญี่ปุ่นนะคะในหมวดของประเภทพวกนี้นะคะมันก็คือเรื่องเดียวกันอะเนาะกับเราบ้านเราชอบอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้ไปจะขอเล่าเกินๆก่อนนะคะว่าข้อมูลของคำว่าพระพุทธเจ้าไปคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีความสงสัยว่าทำไมเนี่ยเขาถึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้าชื่ออะไรองค์อนาคตพระศรีอริยเมตตาทำไมถึงมีใช่ค่ะคือเรื่องนี้มาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ยมาจากคำบอกเล่าของพระพุทธเจ้าซึ่งพระอานนท์กับพระของท่านเนี่ยที่ได้ทำการสังคายนากันเกิดขึ้นพระไตรปิฎกมีทั้งหมด3หมวดนะคะหมวดแรกคือพระวินัยปิฎกนะคะพระวินัยปิฎกก็คือจะเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์มีศีลกี่ข้อกี่ข้อก็ระบุกันไปอีกหมวดนึงก็คือหมวดสุตันตปิฎกนะคะสุตันตปิฎกใช่ค่ะหมวดนี้จะเกี่ยวกับเรื่องเล่าทั้งหลายแหละ10ชาติพระเจ้า10ชาติทศชาติเรื่องเล่าว่าท่านไปเมืองไหนไปเล่าเรื่องอะไรไปเจอพระโศกมหาราชไปใครต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะเล่าอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดแต่จริงๆอย่างที่อาจารย์นิดนึงนะหมวดนี้มันก็เป็นความจริงนะเพราะว่าอย่างพระเจ้าโศกก็คือเราไปในอินเดียไปในพื้นที่มีเสาโศกมหาราชนะใช่ค่ะพระเจ้าเล่าจากเรื่องจริงใช่ไหมที่คนที่บันทึกใช่ไหมใช่คือจริงๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงเรื่องพวกนี้มีอยู่จริงดินแดนมีอยู่จริงนะคะเพียงแต่ว่าการเวลาและคำบอกเล่ามันมีการผิดเพี้ยนเปลี่ยนกันไปก็คือประเด็นตรงนี้แหละมันเป็นจุดสำคัญนะคะแล้วก็เรื่องเล่าทั้งหลายบทสวดมนต์คำสอนก็จะมาจากสุตันตะเป็นซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อีกหมวดหนึ่งคือหมวดอภิธรรมปิฎกอภิธรรมปิฎกใช่ค่ะหมวดนี้จะเกี่ยวเรื่องจิตนะคะดวงจิตการเกิดดับของจิตการนั่งสมาธิซึ่งหมวดนี้เป็นอะไรที่เข้าใจยากมากอาจจะต้องเรียนประโยค789ถึงจะเข้าใจแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจที่มีนักธรรมอ่ะเนาะใช่ค่ะยากมากเราวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของสุตันตปิฎกในหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พระพุทธเจ้านะคะท่านได้เทศนาตอนที่ท่านไปเมืองนิโคธารามสมัยกรุงกบิลพัทเห็นภาพผมไปมาแล้วผมนึกภาพออกครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดก่อนท่านไปใช้คำศัพท์แบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะมีทั้งหมดเนี่ย25ที่อยู่ในตระกูลพุทธวงศ์และมีอีก3ที่เหนือตระกูลพุทธวงศ์เขาจะเรียกเลยว่าพุทธวงศ์หรือพุทธโคตรนะคะเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้าซึ่งการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สืบจากสายเลือดไม่ได้สืบจากการเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์จากการปราบดาภิเษกแต่จะเป็นคนที่มีการบำเพ็ญเพียรต่อกันมาเรื่อยๆนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็อยู่ในองค์ที่28ครับแล้วท่านก็ได้ทำนายต่อเอาไว้ว่าจะมีอีกองค์นึงที่จะมาเกิดก็คือพระศรีอริยเมตไตรก็คือถึงจะมีชื่อลิสต์ออกมาให้เราได้สวดมนต์คนรุดเพราะอะไรป้าบางทีเราไปในสถานที่บางที่นะอาจารย์หัวแทบล้านอ่ะจริงไปกูดีแต่ละที่นะของพระอรหันต์นะผู้ชมผมไปบวชเนาะอุ้ยจะหัวที่กดหัวแล้วนะบอกเหมือนหัวล้านเลยอ่ะมันทานผงชูรสเยอะคือแบบตั้งแบบทั้งตัวให้เห็นภาพจริงคือบางที่แบบ
หายใจไม่ออกแบบขึ้นแบบโอ้โหน่าแบบคือถ้าเราไปแล้วสัมผัสได้เนี่ยคือ uh-huh. เยอะ ที่อินเดียก็น่าเล่าเหมือนกันนะคะทีนี้เล่าต่อนะคะเวลาที่เราจะสรรเสริญพระพุทธเจ้า28พระองค์จะมีบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์บทนี้สามารถหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปสวดได้นะคะสวดเพื่อขอพรสวดเพื่อจะปวารณาตัวเองว่าเราเนี่ยจะอยู่ในพระพุทธศาสนาและจะปฏิบัติตนเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ากันไปแต่ต้องดีจริงๆนะคะถ้าจะสวดบทนี้แล้วดีแบบจอมปลอมอย่าสวดเพราะท่านจะรู้หมดเลยว่าคุณทำอะไรอยู่นะนี่คือข้อห้ามนะคะถ้าดีก็คือสวดไปเลยแล้วก็บทนี้นะคะให้สวดคู่กับการบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็จะดีมากนะคะเพื่อขอพรความเป็นสิริมงคลแบบรุนแรงเน้นแบบรุนแรงนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราโยงไปถึงพม่านะคะถ้าใครเคยไปทริปพม่าที่วัดเขาจะมีพระพุทธเจ้าทั้ง4ทิศใช่ไหมคะเขาจะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะมีแค่แบบองค์เดียวจบใช่ไหมคะที่พม่าเขาจะพูดถึง4พระองค์คือย้อนก่อนไปย้อนขึ้นหน้าไปก็จะมีตั้งแต่พระกักกุสันโธพุทธเจ้านะคะโกนาคมโนนะคะแล้วก็กัสสปโปแล้วก็โคตมะก็คือพระพุทธเจ้าของเราโคตมะคุณแต่3นั้นไม่คุณละใช่ค่ะเพราะไม่ได้ค่อยได้ศึกษาใช่ไหมใช่บ้านเราคุณไม่3องค์ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยใช่ไหมบ้านเราไม่ค่อยยุ่งเลยแต่ว่าของพม่าเนี่ยเขาจะเน้นเลยเป็น4องค์4ทิศเขาจะมีประจำทิศของเขานะคะเสร็จแล้วเนี่ยสวรรค์นะคะที่พระพุทธเจ้าอยู่นะคะจะแยกอยู่กับเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคนละหมวดกันในคัมภีร์บอกว่านะคะพระเถระก็จะอยู่ตั้งแต่ชั้น13ขึ้นไปพระเถระก็คือพระอรหันต์นี่พูดถึงสวรรค์นะสวรรค์พูดถึงสวรรค์กันอยู่นะเราไม่ได้อยู่โลกมนุษย์นะคะวันนี้ให้ความรู้นะครับพระอรหันต์อยู่ชั้นที่13ขึ้นไปนะคะไม่เกี่ยวกับเทพจะอยู่ในชั้นดาวดึงเห็นภาพที่บอกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเทพอยู่นี่เขาอยู่จริงใช่ก็อยู่จริงๆก็คือคนละหมวดเพราะฉะนั้นบ่ายจะบอกให้เห็นภาพก่อนคือสวรรค์นะคะเวลาเขาพูดเวลาเคยได้ยินไตรภูมิพระร่วงไหมคะเคยฮะนี่ผมคือเก่าโบราณมากหนังสือคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงกำเนิดเขาเรียกว่าจักรวาลพุทธศาสนาหรือว่าพุทธจักรวาลอะไรสักอย่างเนี่ยคือจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเกิดโลกในแนวของพระพุทธศาสนาเขาก็จะแบ่งเป็นหลายๆชั้นคือชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นกามภูมิกามภูมิ11ภพนะคะก็จะแบ่งเป็นทุติยทุคติภูมิก็จะมีนรกทั้ง4นะคะจะมีนรกแล้วก็มีสุคติภูมิเวลาเราสวดมนต์บทยอดพระกันไตรปิฎกเห็นภาพค่ะเราก็จะมีบทสวดเวลาเราสวดมนต์จะมีจาตุมหาราชิกาตาวติงสาธาตุสัมมาทิฏฐานสัมปันโนอะไรเงี้ยเนี่ยคือการไล่ชื่อสวรรค์นะคะใช่ค่ะไล่จากเตี้ยขึ้นไปนะคะแล้วก็จะขึ้นไปอีกก็คือชั้นพรหมซึ่งชั้นพรหมเนี่ยก็จะมีอีก16ชั้น ซึ่ง16ชั้นเนี่ยก็จะมีพรหมที่มีรูปก็คือมีร่างกายมีปราสาท มีดวงแก้วมีอัญมณีนะคะยังมีกิเลสอยู่เห็นภาพกับอีก4ชั้นข้างบนนะคะ4ชั้นข้างบนคือกลุ่มที่ไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เขาเข้าใจว่าเทพหรือพรหมไม่มีกิเลสเนี่ยเขาเข้าใจผิดจะต้องมาดูเรียงลำดับชั้นกันว่าชั้นไหนที่มีร่างกายชั้นไหนที่เป็นเทพที่ไม่มีร่างกายนะคะก็จะขึ้นอยู่กับชั้นของสวรรค์หมวดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาคุยกันอยู่ในหมวดที่มีร่างกายนะคะซึ่งในทางมหายานเขามีความเชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่เยอะมากไม่ได้มีแค่28พระองค์มีมากเปรียบเหมือนกับเม็ดทรายในคงคานาทีโอ้เห็นภาพคงคานาทีก็คือแม่น้ำคงคาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปวัดหรือไปโบสถ์ของทางจีนเขาจะมีคอนเซปต์ว่าเขาจะต้องมีรูปเป็นช่องเล็กๆๆแล้วก็มีพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปเยอะไปหมดใช่ค่ะอยู่ในช่องแล้วก็ตามถ้ำอะไรทั้งหลายเมืองจีนนะเขาก็จะใส่เหมือนกันใช่ค่ะเมืองไทยก็มีอยู่บ้างสมัยโบราณเขาก็จะเอาคอนเซปต์มาจากตรงนี้ซึ่งกลุ่มหรือเป็นดินแดนเราจะเรียกว่าเป็นดินแดนใหญ่เป็นดินแดนของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์เรียกว่าพุทธเกษตรเกษตรก็คือสวนใช่ไหมคะก็คือสวนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งถึงเวลาแล้วเนี่ยท่านก็จะแบ่งหน้าที่กันไปว่าองค์นี้จะต้องมาอยู่ดาวนี้โลกนี้ช่วงนี้ดูแลตรงนี้แบ่งหน้าที่กันใช่ค่ะซึ่งองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดนะคะอย่างเช่นอมิโถโฝอมิตตพุทธ
อมิตาพุทธอมิตาพุทธดินแดนสุขาวดีเห็นภาพนะคะแล้วก็สวรรค์ดุสิตนะคะของพระศรีอริยเมตไตรที่ท่านกำลังจะลงมาใช่กลุ่มนี้ก็คือแบบว่าเวลาเราดูหนังเรื่องไซอิ๋วเราก็จะเห็นว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งแล้วก็จะเป็นหน้าใหญ่ๆออกมาจากฟ้าก็คือองค์นี้อยู่ในดินแดนสุขาวดีซึ่งมีชื่อเสียงพอสมควรอย่างตามรูปอย่างเงี้ยนะคะคือของสวรรค์จีนเขาก็จะมีคอนเซปต์แบบนี้ซึ่งจริงๆของมหายานเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้เนี่ยมาจากพระที่เรียนในมหาลัยนารันทาแล้วก็จะทำยังไงดีเพื่อให้คนเนี่ยได้เข้าใจว่าสวรรค์หรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีโครงสร้างใกล้เคียงกับของพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยพุทธขึ้นมาแล้วแล้วพราหมณ์ฮินดูก็ตีกลับขึ้นมาอีกเขาก็ไม่รู้จะแบ่งคอนเซปต์กันยังไงก็เลยมีการจัดตั้งแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงในมหายานนะคะในมหายานเนี่ยท่านก็จะบอกเลยว่ามีพระที่มีชื่อเสียงอยู่5รูปเป็นคอนเซปต์ขอย้อนกลับไปรูปก่อนหน้านี้นิดนึงค่ะใช่ค่ะรูปนี้นะคะรูปนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าพระทยาพุทธะนะคะจะมีอยู่5องค์ซึ่งพระทยาพุทธะเนี่ยถือว่าเป็นต้นตระกูลของพระพุทธเจ้า5ตระกูลเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลดังที่ไหว้ขอพรแล้วจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะเราจะมาดูกันว่าพระทยาพุทธะนะคะท่านเกิดมาจากอะไรโอเคชัดเจนครับทั้งหมดนี้นะคะท่านเนี่ยเป็นองค์ที่เขาเชื่อว่าเป็นปางอวตารของพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกนะคะแล้วก็ท่านก็ได้สร้างสรรค์กำเนิดนู่นนี่นั่นมาสรรพสิ่งทั้งหลายแหละเปรียบได้กับพระอีศวรในศาสนาของพราหมณ์ฮินดูนะคะแล้วท่านก็สร้างพุทธเกษตรเกิดขึ้นแล้วก็กำเนิดแต่ละโคตรตระกูลของพุทธวงศ์เกิดขึ้นอันนี้คือย้อนกลับไปแบบนับจำนวนไม่ได้ยาวนานมากกี่อสงไขยกี่แสนกับกี่ล้านกับก็ไม่ทราบนะคะใช่พอถึงเวลาปุ๊บนะคะท่านก็ส่งลงมาพอส่งลงมาเนี่ยการกำเนิดลงมาในภาคนี้นะคะจะเป็นภาคที่ไม่ได้ลงมาเกิดเป็นคนไม่ได้เกิดมาแบบมนุษย์จะเป็นที่เฉพาะพระโพธิสัตว์ได้เห็นเท่านั้นแล้วก็มีคนได้มีตัวแทนได้วาดรูปจำลองออกมาว่าแต่ละองค์เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะมีสีอะไรและพรีเซนต์อะไรบ้างนะคะชัดเจนครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักเบรกกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อครับสวรรค์กับความเชื่อพระพุทธเจ้าในมหายานเนาะแป๊บเดียวเองเนาะเบรกเดียวนะฮะแป๊บเดียวเองฮะเหมือนก็ต่อเวลาสัก1ชั่วโมงครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับ